หากท่านอยู่ในประเทศไทยคงไม่มีใครไม่รู้จักตระกูลอิสระถาวรกูลเจ้าของกิจการทุกด้านในไทยก่อนที่ย่าจะตายย่าอยากจะเจอลูกย่าช่วยตามลุงคุณย่าครับคุณย่าคุณย่าครับคุณย่าตาแล้วเจ้าวัดยังไม่ตายตามหาคนในรูปให้เจอให้ได้รับเครปกี่ชิ้นดีครับเพื่อความอร่อยนะครับต้องรอเครปเซตตัว7นาทีนะครับมาแล้วครับเครปสีลุงเอ้าเฮ้ยกรรมกรกรรมกรทำไมเราไม่เกิดมารวยเหมือนคนอื่นเขาบ้างหน้าผมก็หล่อผิวพรรณผมก็ดียายบอกผมมาเหอะไม่เพราะผมไม่ใช่หลานยายอ่ะโอ้ยนี่นี่จะเพ้อไปไหนฮะใครมาวะเนี่ยผมมาตามหาคุณดำรงคุณลุงของผมครับคุณมาถูกทางแล้วดำรงอ่ะเขาตายไปนานแล้วค่ะคุณแล้วตอนนี้ลูกของคุณลุงอยู่ไหนครับลูกของดำรงอยู่นี่ค่ะอะไรของยายเนี่ยผมไม่เป็นหลานเศรษฐีตั้งแต่เมื่อไหร่หลานเขาเนี่ยยายให้ฝรั่งที่ไหนไปก็ไม่รู้แล้วยายจะเอาหลานที่ไหนไปคืนเขาหรอวะเองแหละก็ปลอมไปเป็นหลานทายาทเศรษฐีไปก่อนก็แล้วกันต่อไปเนี้ยนายต้องมาเป็นหลานของย่าแล้วถ้าผมไม่เป็นอ่ะฉันก็จะฟ้องพวกนายที่เป็น18มงกุฎถ้าผมตกลงอ่ะนายก็จะได้ทุกอย่างที่นายอยากได้โอ้รวยระวังหน่อยสิบอกแล้วนี่ไงโอ้ นี่ไม่ใช่ตุ๊กปลานี่ซาร่าบอกกี่ทีแล้วฮะโอ้ยโทนี่ไหนดูซะลูกโอ้โหมาลูกมาโอ้ยดีใจจริงๆเลยสูตรไหนทำให้ความรักหวานขึ้นล่ะครับเฮ้ยสูตรนี้ไงเฮ้ยแก้เหรอฮะนี่แหละวันนี้เลยคิดว่าจะหลอกฉันได้ไอ้พวก18มงกุฎเรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะพี่ผมไม่อยากโกหกอีกแล้วอ่ะแล้วคิดว่าฉันอยากโกหกญาติตัวเองนั้นยังไงฮะแต่เราถอยไม่ได้แล้วนะเว้ยทำไมพวกนายถึงทำแบบนี้จะไปไหนก็จะไปบอกความจริงให้ทุกคนรู้หยุดนางนี่มีสิทธิ์อะไรจะมาสั่งฉันไม่หยุดใช่ไหมหล่อท็อปพี่ตลอด